นายเกมก็มาแนะนำการใช้เมาส์นะครับนี่ครับเราใช้เมาส์ของ Microsoft นะครับ USB นะครับใช้พอร์ตใช้ซีตัว USB แล้วก็เสียบสาย USB ของตัวเมาส์นะครับต้องเพื่อนสังเกตที่หน้าจอนะครับเคอร์เซอร์เมาส์เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เราใช้สกรูเลื่อนขึ้นและลงหน้าจอได้โดยไม่แตะสัมผัสหน้าจอนะครับเราใช้เมาส์ตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็แตะเลือกได้นะครับนี่ครับเลือกเมนูต่างๆได้นะครับเพื่อนสังเกตนะครับเราไม่สัมผัสหน้าจอเลยนะครับนะครับนะครับใช้งานสะดวกนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับเสียบเมาส์ก็ใช้งานได้นะครับสะดวกนะครับบางครั้งเราวางหน้าจอมือถือนะครับเราไม่ต้องการที่สัมผัสหน้าจอนะครับใช้ตัวเมาส์แทนนะครับเพื่อนเข้ามาดูในส่วนต่างทางกายภาพตัวนี้ได้นะครับตัวที่เมาส์ขนาดใหญ่นะครับปรับค่าได้นะครับนะครับการเปลี่ยนมองนะครับเความเร็วของตัวชี้ปรับได้นะครับนี่ครับความเร็วนะแนะนำให้ปรับระดับกลางนะครับก็จะใช้งานสะดวกนะครับแทนที่ตั้งค่าเพิ่มเติมครับกับหน้าจอหลักการตั้งค่าเพิ่มเติมครับจากนั้นเลือกในส่วนของการช่วยเหลือพิเศษครับเลือกในส่วนของทางกายภาพครับมาปรับแต่งค่าตัวมองตัวนี้ได้ครับคลิกอัตโนมัติก็ได้ครับนะครับสะดวกมากๆนะครับในการใช้งานเมาส์ของการเชื่อมต่อผ่าน USB 4ไป USB A นะครับเราทดสอบเมาส์ของ Microsoft ใช้งานได้ดีนะครับเป็นตัวอย่างสำหรับบางคนที่กำลังสนใจในส่วนของการใช้เมาส์นะครับเวลาบางครั้งการใช้เมาส์อาจจะสะดวกกว่านะครับบางคนไม่สะดวกเวลาหน้าจออยู่ระยะห่างเอื้อมมือไม่ถึงนะครับก็สามารถใช้ส่วนนี้ได้หรือว่าการเรียนออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกนะครับThank you.